บรูค ป้องเศรษฐาแค่แจ้งผลการแก้ปัญหาชาวบ้านที่สส.สะท้อนมาไม่ได้แทรกแซงโฆษกพรรคเพื่อไทยป้องเศรษฐาไม่ได้แทรกแซงโยกย้ายตำรวจยันแค่แจ้งผลดำเนินการแก้ปัญหาชาวบ้านหลังจากสส.สะท้อนมาเมื่อวันที่ 23พ.ย. 2566 นายดนุพร ปุณกันต์ โฆษกพรรคเพื่อไทย พท.ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกรณีพูดในที่ประชุมพรรคเกี่ยวกับการโยกย้ายตำรวจว่าเรื่องนี้เกิดในที่ประชุมพรรคซึ่งนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสส.เป็นประจำอยู่แล้วโดยที่ประชุมทุกครั้งจะนำปัญหาในพื้นที่มาพูดคุยว่าเป็นอย่างไรอย่างเรื่องหนี้นอกระบบที่นายกรัฐมนตรีจะคิกออฟวันที่ 28 พฤศจิกายนเรื่องนี้เกิดจากสส.ยกประเด็นขึ้นมาโดยสส.อีสานยกเรื่องหัวปิงปองที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เก็บดอกรายวันกับชาวบ้านโดยต้นไม่ลดนายกรัฐมนตรีเลยถามอยากให้ทำอย่างไรจนมีการระดมความคิดให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจในพื้นที่กับนายอำเภอเรียกเจ้าหนี้ลูกหนี้มาคุยกันเพื่อไกล่เกลี่ยตามสิ่งที่ควรจะเป็นนายดนุพรกล่าวว่าเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นทำนองเดียวกันมีคนยกมือถามในที่ประชุมว่ายาเสพติดเต็มเมืองพนันออนไลน์อาละวาดเยอะมากมีการยกประเด็นกันว่าผู้กำกับในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจรู้เห็นกับการกระทำผิดกฎหมายเหล่านี้นายกรัฐมนตรีก็รับเรื่องไปว่าจะส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผู้กำกับหรือเจ้าหน้าที่คนไหนเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายบ้างถ้ามีก็ให้ดำเนินการสอบสวนหรือโยกย้ายก็ว่ากันไปในการประชุมสส.วันที่ 21 พฤศจิกายนท่านก็กลับมาบอกว่าส่งเรื่องไปหมดแล้วส่วนจะสมหวังหรือผิดหวังนั้นท่านไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้เพราะนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเพียงเสนอชื่อผู้บัญชาการตำรวจคนเดียวเท่านั้นเองสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดมาไม่ใช่ตัวบุคคลเป็นเรื่องของเนื้อหาเรื่องทั้งหมดเป็นอย่างนี้ไม่ใช่การเข้าไปแทรกแซงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดออกรอบกันเถอะล่าสุดของโปรยูก้านเหล็กสาวเจ้าของหุ่นกล้าวใจหนุ่มๆภาพไม่เคยแผ่วความสดใสเลยสำหรับยูฮยอนจูยูยุนจูโปรกอล์ฟสาวสวยสุดXวัย 29 ปีจากเกาหลีใต้ที่แม้ผลงานในสนามเธออาจจะไม่ค่อยเปรี้ยงปร้างสร้างชื่อนักแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นถือว่าเธออยู่ในระดับแถวหน้าของวงการเลยทีเดียวฮยอนจูเริ่มเทิร์นโปรสู่ KLPGA ทัวร์นาเมนต์กอล์ฟหญิงของเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี 2011 ด้วยวัยเพียง 17 ปีเท่านั้นก่อนมาเริ่มโด่งดังเป็นพลุแตกเมื่อโตเป็นสาวสะพรั่งจนในปี 2016 เธอได้รับการยกย่องจาก So Sister .com เว็บไซต์ดังแดนกิมจิให้เป็นขวัญใจช่างภาพแห่งวงการกอล์ฟหญิงและมีผลงานถ่ายแบบพ่วงพรีเซนเตอร์สินค้าอีกมากมายส่วนผลงานใน KLPGA แม่สาวสวยเจ้าของส่วนสูง172 เซนติเมตรจะยังไม่เคยคว้าแชมป์ใดๆได้แต่เธอทำอันดับได้ดีที่สุดในปี 2016 ด้วยการจบที่ 11ในปี 2017 เธอจบอันดับ 25 ส่วนอันดับปัจจุบันนั้นเธอรั้งอยู่ที่ 752 อัปเดตวันที่ 13 พฤศจิกายน 66 สำหรับใครที่อยากติดตามผลงานของโปรกอล์ฟทรงเสน่ห์คนนี้ก็สามารถไป follow Instagram _yuenju__ ที่มีผู้ติดตามเกือบ 400,000 คนกันได้เลยโดนตกกันเป็นแถวธัญญาเชียร์ลีดเดอร์สาวสุดน่ารักแห่งราคูเทนมังกี้ภาพก้าวขึ้นมาเป็นขวัญใจของหนุ่มๆทั้งประเทศสำหรับธัญญาเชียร์ลีดเดอร์สาวน่ารักสะดุดตาของราคูเทนมังกี้สโมสรเบสบอลชื่อดังของไต้หวันถ ถึงขั้นได้รับเชิญไปร่วมรายการวาไรตี้ทางทีวีมากมายโดยสาววัย 25 ปีเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเป็นนักเรียนการแสดงก่อนถูกทาบทามให้เข้าร่วมกลุ่มเชียร์ลีดเดอร์ลามิเกิลเมื่อปี 2019 ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาเป็นราคูเทนเกิลในปัจจุบันนอกจากบทบาทการเป็นเชียร์ลีดเดอร์แล้วเธอยังชอบร้องเพลงเต้นรำและชอบการแสดงมาตั้งแต่ยังเด็กด้วยบุคลิกที่ร่าเริงทำให้เธอมีงานเป็นพรีเซนเตอร์มากมายรวมถึงเคยเดินทางไปฝึกที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเธอเพิ่งจะเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนประทับใจกับอาหารไทยเป็นอย่างมากถึงกับโพสต์ภาพและข้อความฉันมีความสุขมากๆอาหารทะเลสดๆอิ่มจนจุกสาวกซีฟู้ดต้องมาเลยสำหรับธัญญาหรือชื่อจริงรั่วถงเป็นลูกสาวของหยูเฉวงผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ทำให้เราได้เห็นเธอบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากมายซึ่งเธอมีแฟนคลับติดตามในอินสตาแกรมกว่า 200,000 คนประวัตินุช นันดา ทวีสินลูกสาวนายกเศรษฐาผู้รับหุ้นแสนสิริ 1,200 ล้านจากคุณพ่อชื่อของนุช นันดา ทวีสินลูกสาวคนเล็กของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นที่ฮือฮามาแล้วหลังรับโอนหุ้นแสนสิริจากคุณพ่อกว่า661ล้านหุ้นชื่อของนุช นันดากลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งหลังปรากฏชื่อเป็นผู้ร่วมทริปรัฐบาลไปนิวยอร์กด้วยวันนี้สนุกนิวส์ขอพาทุกคนไปย้อนดูประวัติของนักธุรกิจสาวไฟแรงคนนี้กันประวัตินุช นันดา ทวีสินชนันดา ทวีสินเป็นลูกสาวคนเล็กจากบรรดาลูกๆทั้งหมด3คนของนายเศรษฐากับแพทย์หญิงภักพิไล ทวีสินหรือหมออ้อมมีพี่ชาย2คนคือนพณภัทร ทวีสินพี่ชายคนโตและแนบวรัตน์ ทวีสินพี่คนรองประวัติการศึกษานุช นันดา ทวีสินจบการศึกษาปริญญาตรีสาขานิวโรเซียนที่บานาร์ดคอนเลจและปริญญาโทสาขาโซเชียลเวิร์กเกอร์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาประวัติการทำงานหลังจากเรียนจบทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาอยู่ที่เอ็ดดูสมิธคอยให้คำแนะนำขั้นตอนการสมัครและการทำประวัติเพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดังประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงก่อนเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมานุช นันดารับโอนหุ้นบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนจำนวน 661 ล้าน 2,734 หุ้นจากคุณพ่อเศรษฐาคิดเป็นสัดส่วน 4.44% ซึ่งราคาหุ้นแสนสิริณวันที่ 8 มีนาคม 66ราคาอยู่ที่1.93 บาทต่อหุ้นดังนั้นมูลค่าหุ้นของชนันดา ทวีสินถือครองคิดเป็นมูลค่า 1,275 ล้านบาทชนันดา ทวีสินยังมีชื่อเป็นกรรมการบริษัท3แห่งและมีหุ้นถึง4แห่งด้วยกันดังนี้บริษัทกินดื่มจำกัดธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารเบเกอรี่บริษัทเบฟเบฟจำกัดธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริษัทเทสดีจำกัดธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารร้านอาหารนอกจากนี้นุช นันดายังถือหุ้นบริษัทชาร์จแมเนจเมนต์จำกัดซึ่งเป็นธุรกิจด้านการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกด้วย